วันอาทิตย์ที่3กันยายนพุทธศักราช2560พระเดชพระคุณพระเทพกิตติวิมลประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศสหรัฐอเมริกาเมตตาเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจณวัดพุทธมณีรัตนารามเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีและร่วมงานทำบุญสลากพัดจากนั้นร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวัดและในวันพุธที่6กันยายนพุทธศักราช2560พระเดชพระคุณพระเทพกิตติวิมลประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศสหรัฐอเมริกาเมตตาเดินทางไปดูความเสียหายจากพายุเฮอริเคนฮาเวย์ถล่มณวัดธรรมรัตนารามเมืองร็อกฟอร์ดรัฐเท็กซัสโดยมีพระครูวิทูลธรรมกิจพระมหาวัฒนาเจ้าอาวาสถวายการต้อนรับพร้อมนี้พระเดชพระคุณพระเทพกิตติวิมลได้เมตตามอบเช็คเงินสดถวายความช่วยเหลือวัดธรรมรัตนารามทสอนิวรายงาน